สวัสดีครับผมช่วงนี้ก็เป็นช่วงเข้าสู่หน้าแล้งเต็มรูปแบบนะครับดินก็แห้งฝนก็ไม่ตกแล้วนะครับแต่ที่สวนเนี่ยก็ยังมีกิจกรรมการปลูกอย่างต่อเนื่องมีการปรับปรุงพื้นที่อย่างต่อเนื่องนะครับเพราะว่าโซนข้างล่างเนี่ยก็ได้อัปเดตให้ชมว่าน้ำพัดน้ำหลากไปนะครับก็ต้องมาพัฒนาโซนบนคลิปนี้ก็จะมาแชร์วิธีการปลูกไม้ผลให้ทนแล้งแล้วก็โตไวแล้วก็ได้ผลผลิตสูงด้วยนะครับซึ่งเป็นวิธีการง่ายๆเริ่มกันเลยครับที่เห็นอยู่นี้คือคอกไม้ผลนะครับที่ปลูกไว้ปลูก3ต้นในหลุมเดียวนะครับก็คือจะมีการปักไม้ไผ่ไว้แล้วก็คลุมด้วยเศษหญ้าแห้งใบไม้แห้งที่มีในสวนนั่นแหละนะครับแต่ก่อนคลุมเนี่ยต้องสปริงเกอร์น้ำให้เปียกทั้งหมดก่อนนะครับเพื่อเก็บรักษาความชื้นให้ดีและขั้นตอนต่อมานะครับซึ่งไม่ต้องรอให้แตกยอดใหม่นะสามารถทำได้เลยก็คือการทำปุ๋ยหมักรอบโคนต้นวิธีการก็คือจากที่ได้เอาใบไม้ปูหนาประมาณ10เซนนะครับผมก็จะใช้ปุ๋ยคอกนี่แหละ1กระสอบโรยลงไปบางๆโรยบางๆนะครับมันก็เหมือนกับการทำปุ๋ยหมักนั่นแหละโรยบางๆให้ทั่วเลยตามคลิปนี้เลยครับเสร็จแล้วครับก็จะใช้ใบไม้แห้งหญ้าแห้งฟางแห้งนี่แหละเอามาโรยทับไปอีกชั้นหนึ่งจากนั้นก็สปริงเกอร์น้ำให้เปียกเลยสามารถรักษาความชื้นได้นานเป็นสัปดาห์เลยทีเดียวนะครับสำหรับหน้าแล้งและที่สำคัญเนี่ยกระบวนการย่อยสลายก็จะเกิดขึ้นถามว่ามันจะทำให้รากพืชร้อนไหมอันนี้เราเอาปุ๋ยคอกโรยบนเศษใบไม้นะครับเหมือนกับการทำปุ๋ยหมักเลยแต่ถ้าเอาปุ๋ยคอกโรยที่พื้นดินแล้วใบไม้คลุมเนี่ยในระยะที่พืชเพิ่งปลูกใหม่เนี่ยก็อาจจะส่งผลเสียต่อรากได้แต่อันนี้ก็จะเกิดกระบวนการหมักพอเข้าสู่ฤดูฝนก็จะเป็นปุ๋ยหมักเต็มรูปแบบพืชก็ได้ประโยชน์พอดีเลยนะครับการกระจายรากก็จะดีวิธีการนี้ผมใช้มาหลายปีแล้วนะครับแต่ก็ต้องขยันหน่อยนะอาจจะหาต้นกล้วยมาล้อมก็ได้หรือหาไม้ไผ่มาปักแบบนี้ก็ได้ป้องกันพวกไก่อะไรมาเขี่ยด้วยนะครับแล้วก็ควบคุมกองปุ๋ยหมักรอบคนต้นด้วยวิธีการนี้สามารถทำให้ต้นไม้โตไวแล้วก็ทนแล้งและที่สำคัญได้ผลผลิตสูงด้วยเพราะว่า1หลุมเนี่ยเราไม่ได้ปลูกต้นเดียวผมปลูกทีนึง3ต้นไปเลยดูแลครั้งเดียวจบนี่ก็เป็นอีก1วิธีการที่ผมใช้ในสวนนะครับนำมาแชร์นำมาเล่าสู่กันฟังสวัสดีครับผม